ในการติดตั้งหลังคา SCG รุ่น Prestige นั้นมีขั้นตอนง่ายๆแต่วันนี้เราขอแนะนำขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้ผืนหลังคาออกมาเรียบร้อยสวยงามมากขึ้นนั่นก็คือขั้นตอนเทคนิคการเป่าฝุ่นหลังจากที่เราติดตั้งหลังคา SCG รุ่น Prestige เรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าตามปกติแล้วอาจมีฝุ่นเกิดขึ้นใต้กระเบื้องจากสภาวะแวดล้อมบริเวณงานก่อสร้างซึ่งปัจจัยสำคัญของการเกิดฝุ่นคือขั้นตอนในการตัดกระเบื้องบริเวณตะเข้สันและตะเข้รางซึ่งหากไม่มีการทำความสะอาดฝุ่นบริเวณผิวกระเบื้องและใต้กระเบื้องหลังจากตัดกระเบื้องในทันทีก็จะเกิดเป็นคราบสกปรกสะสมติดบริเวณผิวกระเบื้องหลังคาทำให้ดูไม่สวยงามโดย SCG ขอแนะนำเทคนิคการเป่าฝุ่นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นก็คือการเป่าฝุ่นเป็นเส้นแนวตรงตั้งแต่บริเวณสันหลังคาลงมาจนถึงเชิงชายด้วยเทคนิคการเป่าฝุ่นดังกล่าวสามารถลดการสะสมของฝุ่นลงอย่างเห็นได้ชัดลองมาเปรียบเทียบกันดูระหว่างก่อนและหลังเป่าฝุ่นครับเมื่อจำลองสภาวะที่เกิดฝนจะเห็นได้ว่าหากมีการเป่าฝุ่นที่ถูกวิธีจะช่วยลดโอกาสในการเกิดคราบสกปรกสะสมบริเวณผิวกระเบื้องได้เป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามคราบสกปรกอาจเห็นได้ชัดบนกระเบื้องหลังคาเฉดสีเข้มแต่คราบดังกล่าวจะค่อยๆจางหายไปตามระยะเวลาที่ผ่านไปดังนั้นเพื่อให้การติดตั้งหลังคา SCG รุ่น Prestige ออกมาเรียบร้อยสวยงามนอกเหนือจากคุณสมบัติสีที่สวยทนทานแล้ววิธีการติดตั้งและเทคนิคการเป่าฝุ่นยังเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้งานออกมาสวยงามเป็นที่ประทับใจของเจ้าของบ้านอีกด้วยครับ